กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะถึงเวลาชิมแล้วครับผมถ้าพูดถึงดูหน้าตาแล้วก็ทุเรศไม่มากแต่สำคัญก่อนจะชิมทำประกันชีวิตหรือยังไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากันนะพี่ป๋องครับอยากให้พี่ป๋องแนะนำให้มันดูวิเวกวังเวงแล้วก็ขนพองสยองกล้าวคุณผู้ชมครับเมนูที่ผมจะแนะนำในวันนี้พี่ป๋องเป็นเมนูที่มีชื่อว่าพี่ป๋องหนูกลัวกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ใช้ได้ทำตัวเหมือนตั๊กบริบูรณ์เฮ้ยอย่าเปรียบเทียบหน้าตาคู่กันดีกว่าโอเคเอาทีเอามาใหม่คู่ชมฮะนี่คือเมนูที่อยากจะแนะนำพี่ป๋องกลับบ้านไปเลยยังไม่ได้พูดจะสักอ่ะโอเคให้จบแนะนำโอ้ยกลัวแล้วเหรอเราเนี่ยหน้าตาอย่างเราไม่น่ากลัวอะไรแล้วคุณเรียนต้องกลัวเราอ่ะต่อค่ะคู่ชมครับและนี่คือเมนูที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ลองชิมมันคือเนื้อสดผัดใบยี่หร่าเอ้าไอ้เป็นหมาเลยนะสาวแบ๊กมันต้องมีไม่ต้องมีก็ต้องช่วยกันไปล่ะลองทานดูรับรองว่าอร่อยติดใจสำคัญก็คือทานแล้วต้องใช้ดุลยพินิจและวิจัยญาณในการรับประทานด้วยนะครับเอ้าโอเคป่ะอันไหนอีกอันหนึ่งแบบบอลแบบฟุตบอลเลยผู้ชมอ่ะเอาละฮะแมตช์นี้เริ่มต้นแล้วนะฮะเนื้อผัดใบยี่หร่าโอ้โหโยนมานะโอ้โหเข้ากองหน้านะกระโดดวอลเล่ต์เดี๋ยวอาจารย์ครับแยกแยะออกไหมว่าระหว่างบอลกับมวยเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ป้าเนี่ยมวยครับไอ้ที่ผมพลาดเนี่ยบอลนะอาจารย์ทุกคนครับบอลนะไม่ได้มวยปรบมือครับใช่ได้ไม่ตามเจ็บไหมไม่เจ็บครับเมื่อกี้หนูอินไปหน่อยเนี่ยหนูรู้เวลาหนูบอลเข้าใจเลยอยู่หน้าบ้านไม่ได้เลยอ่ะโอ้เหรอฮะอย่าบอกว่าตัวเราเตะบอลด้วยนะเตะเอ้ยเฮ้ยไปเจอกันได้นะเฮ้ยมาเจอด้วยเอ้ยเจอต้องแมตช์เว้ยได้นะกินก่อนผมไม่กลัวผมบอกเลยผมกินคำใหญ่ด้วยผมกินคำใหญ่ด้วยหอมไหมรสชาติอร่อยเหรออร่อยหอมไหมหอมพี่ป๋องก็หยิบถูกใบเนี้ยพี่ด่าโอ้โหเก่งมากแต่อันเนี้ยโหระพาส่วนกะเพราเนี่ยมันจะมีขนหน่อยๆรูปๆดูมันจะสากๆมีขนอุ้ยๆอะไรบ้างขนใช่ไหมไหนมาชิมหน่อยสิแต่รู้ว่ามันมีอันนึงที่ต้องใส่อะผมก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมอย่าโกหกใจตัวเองอย่าโกหกใจตัวเองพูดความจริงกับประชาชนนะแล้วพูดความจริงกับประชาชนกินได้กินได้บอกแล้วอร่อยมากพี่ที่ข้าวกินได้แล้วแกปากตายและไตวายเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสจะทำเมนูข้าวต้มธัญพืชครับแข่งกับร้านของเขาได้เลยโอ้โหมียกทั้งใส่ประมาณว่าเหลืองๆนิดๆจ้ะแล้วผิดแล้วยังไงอ่ะไม่เป็นไรตั้มเลยโอ้ยถ้าที่ร้านไปเจอมั่วแหมเมื่อกี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูทานเล่นกับเมนูขนมจีบบริสุทธิ์เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ชะโป๊หวานเห็ดหอมสับโปรตีนจากถั่วเหลืองสับและเผือกขูดเป็นเส้นผัดจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเกลือไทยน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำและแป้งสาลีทำเค้กผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีแล้วปิดไฟ
ตักไส้ที่ผัดลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวลูบที่ริมแป้งขอขนมจีบด้วยน้ำแต่งหน้าด้วยแครอทสับละเอียดและเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกเรียงขนมจีบลงในชุดซึ้ง3ชิ้นเทฟฟี่30เซนติเมตรปัดเงาราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายพรมหน้าขนมจีบด้วยน้ำให้ทั่วค่ะนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับจิ๊กโชว์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ